สวัสดีค่ะเห็นวิวหิมะที่สวยงามกันแล้วใช่ไหมคะมีทั้งภูเขาสูงแล้วก็หิมะสวยงามมากๆเลยค่ะจากนี้ไปนะคะจนถึงเมืองทาคายาม่าเนี่ยเราก็จะเห็นหิมะค่ะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นหิมะเนี่ยหนาสูงขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเขตฮิดะกันแล้วค่ะเขตฮิดะของจังหวัดกิฟูค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของเทือกเขาฮิดะค่ะซึ่งภูมิประเทศเนี่ยก็จะเป็นภูเขาสูงชันสวยงามนะคะจากวิวที่เราเห็นนะคะที่นี่เนี่ยได้รับความนิยมมากเลยนะคะในหมู่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบทัศนียภาพของภูเขาค่ะแล้วเราก็จะไปถึงเมืองทาคายาม่ากันค่ะเมืองทาคายาม่านะคะเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าฮิดะทาคายาม่าค่ะที่เมืองทาคายาม่าเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลค่ะจากเมืองนาโกย่านะคะถ้าจะเดินทางมาเนี่ยก็ใช้เวลาแค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นค่ะก็จะมาถึงแล้วนะคะโดยเมืองทาคายาม่าเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวนะคะทั้งเป็นบ้านเมืองนะคะที่มีอาคารบ้านเมืองสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมค่ะแล้วก็เป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงามและยิ่งใหญ่ค่ะและที่เมืองนี้นะคะเราสามารถเดินทางไปยังหมู่บ้านชิราคาวะโกะค่ะหมู่บ้านมรดกโลกได้อีกด้วยค่ะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นแนวหน้าของญี่ปุ่นเลยนะคะสำหรับเมืองทาคายาม่าและบริเวณใจกลางเมืองทาคายาม่านะคะเขามีการอนุรักษ์เมืองรอบปราสาทไว้ค่ะเป็นย่านที่อยู่อาศัยของชาวบ้านหลังสมัยเอโดะค่ะได้รับฉายาว่าเกียวโตน้อยแห่งฮิดะเลยทีเดียวค่ะที่นี่นะคะเป็นเมืองเก่าที่อนุรักษ์ไว้มีทัศนียภาพเนี่ยเหมือนญี่ปุ่นดั้งเดิมเลยค่ะเป็นที่นิยมมากค่ะทั้งนักท่องเที่ยวนะทั้งในญี่ปุ่นเองนะคะแล้วก็ต่างชาติค่ะที่เดินทางมาเยือนทาคายาม่าเนี่ยปีนึงเนี่ยก็หลายคนเลยทีเดียวนะคะที่เดินทางมาเยือนที่นี่พอเราไปถึงเมืองทาคายาม่าค่ะเราก็จะไปเดินเที่ยวเช่นเดียวกันค่ะย่านเมืองเก่านี่แหละค่ะเราไปดูกันค่ะว่าที่เขาให้ฉายาว่าเกียวโตน้อยแห่งฮิดะเนี่ยจะสวยงามแล้วก็คลาสสิกสักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยนะคะแล้วตามมาชมกันค่ะถึงเมืองทาคายาม่าในอีกไม่กี่นาทีนี้ค่ะเราก็จะได้ชมกันแล้วค่ะแล้วเจอกันนะคะ